คนนี้รู้สึกจะไวมากมากเลยทีมงานเลยลงมาแล้วอันที่ลงนี่คือคนนะคะโอ้โหโอ้มะขามหมูบ้าหวานนี่ค่ะนี่ก็รูปเป็นอย่างนี้นะคะใครไม่เคยเห็นนะคะเนี่ยภาษาอีสานก็ขี้กระตือกนะคะขี้กระตือกนะคะไปเลยค่ะไปเลยค่ะทุกคนวันนี้เราไปป่ากันนะคะนำไปเลยนะคะระหว่างทางไม่มีอะไรเลยระหว่างทางไม่มีอะไรเลยเข้ามาข้างในนี้นะคะเย็นมากๆเลยเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะเย็นเย็นอากาศเย็นจริงๆเลยลมดีค่ะอันนี้เป็นลานป่าลานลานอะไรคะเนี่ยป่าลานป้าเขาบอกว่าป่าลานต้นลานเนี่ยต้นลานนะต้นลานต้นลานต้นลานนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะดูทางด้านข้างให้ดูเลยนู่นนู่นต้นอะไรอ่ะนี่ต้นสักต้นสักต้นสักริมชายเขานะคะบรรยากาศดีแดดร้อนแต่ลมเย็นสบายมากเลยค่ะ ไปเดี๋ยวเราตามเขาไปเลยเราเดินขึ้นเขากันนะคะยังไม่ถึงจุดหมายเลยเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวใกล้แล้วนี่ค่ะริมเขาเขาปลูกมันกันค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูเขาปลูกมันกันไหมนี่นี่เห็นไหมคะร่องมันค่ะเยอะมากเลยค่ะทำแนวกั้นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะมันสำปะหลังไปต่อเลยค่ะเราใกล้ริมเขาเข้ามาทุกทีแล้วนะคะข้างๆเนี่ยเห็นไหมคะด้านข้างเราก็จะมีเห็นเป็นโขดหินนะคะสวยงามมากเลยค่ะเป็นธรรมชาติสุดๆเลยที่นี่สุโขทัยเย้ธรรมชาติมีอยู่จริงนี่ค่ะนั่นเห็นไหมคะหมากฝักกระโดดเนี่ยเคยเจอไหมคะนี่ค่ะผักตามธรรมชาติบ้านเราเลยนะเขาบอกว่าผักกระโดนเป็นภาษาอีสานนะนี่คือลูกมันกินไม่ได้นะคะเรามาเล่นเอามาเล่นนะส่วนยอดมันกินได้นะคะยอดผักกระโดนอันนี้ต้นผักกระโดนนะคะนี่ไงต้นสักนี่ต้นสักค่ะทุกคนต้นสักอันนี้ต้นสักนะต้นสักนี่ค่ะต้นสักนะคะรู้จักกันไหมต้นสักค่ะเราไปต่อเลยค่ะไปต่อเลยนะเข้าไปกันถึงนู่นและเดี๋ยวตามไปค่ะคุณนาราไม่ใช่ได้นะเหมือนไงมาพี่ค่ะระวังนะพอทิ้งไว้ยิ้มเบอร์ระวังนะให้ลูกมาเร็วต้นอะไรมาเขาจะไปเก็บผักหวานกันก่อนเดี๋ยวไปดูเขาเก็บผักหวานกันนะคะเดินมาตั้งไกลแล้วยังไม่ได้อะไรเลยเขาบอกว่าไม่มีอ่ะนี่ค่ะทุกคนเราเจอต้นกะเพราป่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะให้ดูนี่เดี๋ยวนะหอมมากค่ะหอมหอมเหมือนกันเป็นกะเพราป่าเนาะพอดีเลยเอาพูดนี่นะคะนี่คือหมากเกลือนะคะแก้พยาธินะคะนี่ค่ะลูกมันนะคะหมากเกลือหมากเกลือนะคะนี่ค่ะลูกเป็นอย่างนี้นะคะใครไม่เคยเห็นนะคะเนี่ยเอาไปทำอะไรคะเอาไปตำกินแก้พยาธินะคะแก้พยาธิถ้าเป็นภาษาอีสานก็ขี้กระตือกนะคะขี้กระตือกนะคะรู้จักกันไหมไหนดูหน่อยนี่ค่ะเป็นลูกแบบนี้ค่ะนี่ค่ะทุกคนขี้กระตือกขี้กระตือกเอาไปแก้พยาธินะคะมะเกลือเหรอภาษาไทยมะเกลือใช่ไหมนี่ค่ะมะเกลือโอ้จริงหรือเปล่าเนาะมะเกลือค่ะเหนื่อยเดินมาแต่ก็ยังดีนะมีที่พักพิงเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะนี่ค่ะเดินมาถึงอีกจุดหนึ่งตรงนี้ก็จะมีต้นมะขามมะขามเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูต้นมะขามกันไปต้มไก่ก็ได้มีความเปรี้ยวนะคะใบมะขามนี่ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นต้นมะขามหมดเลยนะคะนู่นไปสุดนู่นเลยต้นมะขามหมดเลยต้นมะขามหมดเลยค่ะโอ้โหเยอะมากๆเลยค่ะธรรมชาติจริงๆนะคะอยากให้มาเที่ยวกันป๊าบนี่ของกินได้เจอแล้วค่ะมะขามหวานเดี๋ยวเดี๋ยวลูกโชว์มันเด็ดไปยังมะขามมะยำมะขามหมูมาไงมะขามหมูหวานหวานใจเย็นหวานมากเลยค่ะของกินได้ไปต้องห่วงมันหน่อยอร่อยมะขามหวานไปดูมะม่วงมันอร่อยฟังข้าวเลยอ่ะชอบชอบกินมะขามหมูอ่ะแซ่บอร่อยฮะบังเอิญเดินมาเจอเก็บกินเลยค่ะของกินได้ในป่าไม่มีสารพิษนะคะอร่อยเปรี้ยวอมหวานมันรสชาติดีมีตระกูลรสชาติดีมีตระกูลทุกคนเราจะเต่าเอ้ยไม่ใช่ดิเต่าเขาทำไว้เพื่อเผาถ่านนะคะนี่ค่ะเต่าเผาถ่านโอ้เห็นไหมเต่าเผาถ่านแบบบ้านๆเลยแต่มาอยู่ริมเขาเขาคงจะตัดไม้แล้วก็มาเผาตรงนี้นะคะโอ้เดี๋ยวเราเข้าไปในป่าอีกนะคะวันนี้บุกป่าฝ่าดงมากๆเลยค่ะเจอแล้วค่ะกอไผ่กอไผ่นี่ๆๆๆๆเขาบอกว่าตอนนี้เจอหน่อไม้เดี๋ยวเราไปตัดหน่อไม้ไปตัดมาแล้วกูบอกว่าเอาจักแล้วบอกว่ามาเด้อโอ้ขอพักแป๊บนึงนี่ๆนี่ค่ะทุกคนหน่อไม้ปลานี่ยาวใหญ่นะคะยาวและก็ใหญ่ยาวใหญ่เรียกว่าทั้งใหญ่ทั้งยาวอ๋อทั้งใหญ่ทั้งยาวหน่อไม้ปลาค่ะเอาดอกลูกทำไหมเหนื่อยเหนื่อยมากปีนยังนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูเขาปีนต้นบักลิ้นปลาภาษาอีสานนะไปฮักกันฮักมองยอดปีนมาลาไปปีนขึ้นไปเร็วๆไปเร็วเอาทำไงอยู่อ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวอยู่เอาละครับเอาละครับลิงมาแล้วครับลิงมันจะว่าขึ้นย่องย่องไงละโอ้คนนี้รู้สึกจะไวมากมากเลยทีมงานของเราลงมาแล้วอันที่ลงนี่คือคนนะคะโอ้โหโอ้เป็นไงคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเลยเดี๋ยวเราไปดูกันแทงมันเลยได้ไหมไม่ได้แทงไหนดูดิที่มันดูแห้งหมดเลยทุกคนมันเป็นแบบนี้มันไม่สามารถกินได้จ้าอันนี้เราก็กำลังเดินกลับนะคะภารกิจวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้แค่หน่อไม้เองค่ะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ